จากเหตุการณ์เรือน้ำมันดีเซลเถื่อนของกลาง3ใน5ลำซึ่งถูกตำรวจสอบสวนกลางจับกุมเมื่อวันที่19มีนาคม2567หายจากอ่าวสัตหีบช่วงคืนวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาหลังตำรวจน้ำสัตหีบได้นำเรือน้ำมันเถื่อนของกลางเครือข่ายเสียโจ้ย้ายออกจากท่าเทียบเรือตำรวจน้ำสัตหีบไปจอดทอดสมอกลางทะเลอ่าวไทยโดยอ้างว่ามีพายุเข้าพื้นที่จนเกิดคลื่นลมแรงและหวั่นว่าเรือของกลางจะถูกคลื่นพัดซัดถูกสะพานท่าเทียบเรือตำรวจน้ำได้รับความเสียหายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้สร้างความคลางแคลงใจให้กับคนไทยทั้งประเทศว่าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้อย่างไรและตั้งคำถามไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจสอบสวนกลางรวมทั้งตำรวจน้ำสัตหีบว่าจะอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อสังคมอย่างไรเมื่อมีกระแสข่าวว่าเรือน้ำมันเถื่อนทั้ง3ลำลอยลำเข้าน่านน้ำประเทศเพื่อนบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดเมื่อเวลา 13:30 นาทีวันที่13มิถุนายน2567พลตำรวจโทสิทัศน์เขตครูวัฒนเศษเจรตำรวจพร้อมด้วยบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและพันตำรวจเอกอินทรัตน์ปัญญาผู้กำกับการ5บก.ร.น.ได้เดินทางลงพื้นที่บริเวณสะพานเทียบเรือตำรวจน้ำสัตหีบเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามผลความคืบหน้าโดยมีพันตำรวจโทกอบชัยโตอ่อนสารวัตรสถานีตำรวจน้ำ3กองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจน้ำร่วมรายงานปฏิบัติการและชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วบอกว่าหลังได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้ตั้งคณะทำงานดูแลจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าร่วมดำเนินการสืบสวนสอบสวนโดยเชื่อว่ามีผู้บังการสั่งการอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนส่วนแนวทางการสอบสวนเรือทั้ง3ลำที่ถูกจรกรรมไปเบื้องต้นพบเป็นเรือผิดกฎหมายไม่มีทะเบียนเรือเชื่อว่าผู้เป็นเจ้าของตัวจริงคือเสียโจ้และขณะนี้พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ก่อเหตุหรือเจ้าหน้าที่รัฐและเตรียมออกหมายจับผู้อยู่ในเรือทั้งหมดที่ขณะนี้ยังไม่มีรายงานแน่ชัดว่ามีกี่รายส่วนสาเหตุที่คาดการว่าเรือทั้ง3ลำหลบหนีมุ่งหน้าไปทางจังหวัดตราดข้ามฝั่งไปยังชายแดนกัมพูชาเพราะมีข้อมูลของบุคคลเป้าหมายว่าหนีกบดานอยู่ในประเทศดังกล่าวตลอดจนพื้นที่น่านน้ำกัมพูชาห่างจากชายฝั่งอำเภอสัตหีบซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุไปเพียง120ไมล์ทะเลหรือ240กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางเพียง15ชั่วโมงเท่านั้นและในส่วนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำ5นายชุดที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลของกลางยอมรับว่ามีความบกพร่องและมีผู้ละเลยไม่ปฏิบัติตามเข้าข่ายมาตรา157แต่หากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องช่วยเหลือสนับสนุนผู้กระทำความผิดก็จะดำเนินคดีเข้าข่ายความผิดมาตรา147ด้วยทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่าล่าสุดได้มีคำสั่งให้ตำรวจ5นายซึ่งเป็นนายตำรวจน้ำสัตหีบย้ายไปปฏิบัติราชการเพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและหนึ่งในนั้นอาจมีสารวัตรตำรวจน้ำสัตหีบรวมอยู่ด้วยและล่าสุดพลตำรวจตรีพฤฒิพงษ์นุชนาถผู้บังคับการตำรวจน้ำได้นำคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกเดินทางไปยังกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเพื่อเข้าพบพลเรือเอกเตียซกคารองผู้บัญชาการทหารเรือและหัวหน้าโคสต์การ์ดที่โรงแรมพนมเปญเพื่อหารือขอความร่วมมือในการติดตามเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อนจำนวน3ลำและล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในประเทศเพื่อนบ้านว่าขณะนี้ยังไม่พบเรือทั้ง3ลำในเขตน่านน้ำกัมพูชาแต่ที่น่าจับตาคือเรือทั้ง3ลำอาจยังคงลอยลำอยู่ในเขตน่านน้ำสากลแถบประเทศเวียดนามเนื่องจากเชื่อว่าเรือของกลางทั้งหมดไม่น่าที่จะกล้าเข้าไปทอดสมอในเขตน่านน้ำกัมพูชาเพราะเกรงบารมีของบิ๊กต้อพลเรือเอกเตียซกคาหัวหน้าโคสต์การ์ดที่สามารถเชื่อมประสานได้กับทุกประเทศและยังมีความสัมพันธ์อันดีกับกองทัพเรือไทยและประเทศไทย